วัสดีครับนี่คือ Insights News ชาวเน็ตจับตาลิซ่าแบล็คพิงค์เตรียมแสดงที่คาบาเร่ Crazy Horse ที่ปารีสชาวเน็ตเกาหลีเสียงแตกหลังลิซ่าแบล็คพิงค์เตรียมแสดงโชว์ที่คาบาเร่ Crazy Horse ที่ปารีสวันที่ 28-30 กันยายนนี้นอกจากคาบาเร่โชว์อย่างมูแรงรูทและดิโอ Crazy Horse Show ยังเป็น1ใน3คาบาเร่ที่มีชื่อเสียงในปารีสโดยเริ่มต้นจากการเป็นคาบาเร่ที่มีแนวคิดก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในปารีสมันยังคงเป็นคาบาเร่ที่ล้ำสมัยที่สุดในเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะที่น่าตื่นตาตื่นใจการแสดงที่ออกแบบท่าเต้นโดยฟิลิปดูโคเฟ่และสะกดจิตด้วยภาพศิลป์ที่ส่องแสงระยิบระยับพร้อมด้วยทวงท่าและการแสดงโดยสัมผัสความเย้ายวนใจที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้แออัดจนเกินไปลิซ่าจะเข้าร่วมเป็นเฮดไลน์ในการแสดงทั้งหมด5รอบตลอด3วันตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้นอกจากการแสดงเดี่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอแล้วเธอยังจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชมด้วยเพลงยอดนิยมอย่าง But I Am A Good Girl และ Crisis Was Crisis ล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอขณะฝึกซ้อมพร้อมกับรูปถ่ายลงบน Instagram ของเธอด้วยทวงท่าที่แสนเย้ายวนชวนให้แฟนๆต้องตกหลุมรักลิซ่าจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะไอดอลเคป๊อปคนแรกที่ได้แสดงที่คาบาเร่ในตำนานอย่างCrazy Horse Paris Cabaret ในปารีสประเทศฝรั่งเศสแฟนๆต่างกระตือรือร้นที่จะได้เห็นความสามารถใหม่ๆของลิซ่าอย่างไรก็ตามการแสดงของลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายในหมู่ชาวเน็ตเกาหลีสาเหตุหลักมาจากชื่อเสียงของสถานที่ที่โด่งดังในเรื่องการแสดงวาบวิวและการแสดงเปื่อยท่อนบนโดยมีโพสต์ชุมชนออนไลน์ที่ได้รับความคิดเห็นมากกว่า 1,200 ความคิดเห็นโดยชาวเน็ตเกาหลีแสดงความคิดเห็นว่าประวัติศาสตร์และประเพณีฮ่าฮ่าแต่สุดท้ายก็แค่การแสดงเปลืองผ้ามันไม่ใช่ว่าการแสดงเปลืองผ้าจะเป็นอย่างอื่นได้ฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะทำหรือไม่ทำแต่ฉันหวังว่าเธอจะละทิ้งชื่อศิลปินเคป๊อปอย่าไปเกี่ยวข้องกับแบล็คพิงค์เมื่อทำสิ่งนี้ส่วนของร่างกายของเธอเหนือจริงเธอทำสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือเปล่าฉันอ่านคอมเมนต์เพราะมันมีมากกว่า 1,000 คอมเมนต์แล้วฉันไม่ใช่แฟนตัวยงของการแสดงแต่คอมเมนต์ก็ไม่ล้ำเส้นหรอการเรียกมันว่าการค้าประเวณีก็มากเกินไปหน่อยนั่นมากเกินไปไม่ใช่ไม่น่าเชื่อเลยเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วและสามารถทำสิ่งที่เธอต้องการได้โปรดทิ้งชื่อไอดอลเคป๊อปออกไปฉันสงสัยว่าเธอตัดสินใจที่จะเป็นไอดอลเคป๊อปโดยไม่รู้ว่านั่นหมายความว่าอย่างไรความคิดเห็นที่มุ่งร้ายที่นี่มันบ้ามากนี่ไม่ใช่ข้อโต้แย้งในประเทศอื่นแล้วหรอฉันประหลาดใจที่เกาหลีเงียบอย่างไม่คาดคิดและทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ